ำลังจะเดินกำลังจะเติบโตค่ะพี่ก็เริ่มทำมาแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบสินค้ามันติดตลาดสินค้ามันขายได้ก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันวูบเลยค่ะพี่เพราะว่าคือมันไม่มีโอกาสให้หนูได้พูดผลิตภัณฑ์ไม่มีสารตามที่เป็นข่าวไม่มียาบ้าผสมใช่ค่ะไม่มียาบ้าผสมให้คุณกับคนกินไม่ใช่เอาของที่ให้โทษไม่ใช่แค่อยากขายอยากให้คนติดแบรนด์ตัวเองโดยที่ซื้อมาซื้อกินตลอดแต่ใส่ของที่มันไม่ควรจะใส่ลงไปในนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดในลูกในหลานของเขาอะค่ะที่ไม่ใช่ของเขาเองอะเขาจะรู้สึกยังไงมีปัญหากับใครเลยแล้วหนูทำขายของอ่ะหนูก็ขายอย่างนี้มาโดยตลอดโดยที่หนูไม่ได้ไปมองคนอื่นเลยแล้วมันเป็นอย่างนี้ค่ะหนูไม่ได้แบบว่าพุ่งมาเลยหนูค่อยๆไต่ค่อยๆทำค่อยๆทำของหนูมาเรื่อยๆพึ่งกำลังจะเดินกำลังจะเติบโตค่ะพี่เพราะหนูก็เพิ่งทำตรงนี้มาเมื่อไม่นานใช่ก็เริ่มทำมาแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบสินค้ามันติดตลาดสินค้ามันขายได้ก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันวูบเลยค่ะพี่เพราะว่าถูกต้องก็คือวันที่27คุยกับหนูและอีกวันนึงคือออกข่าวแล้วคือมันไม่มีโอกาสให้หนูได้พูดไม่มีโอกาสให้หนูได้พิสูจน์เลยเพราะว่าหนูบอกแล้วว่าหนูขอไปตรวจสอบนะคะใช่แล้วดีมันโดนโจมตีในช่วงที่มันมีคดีพวกวางยาพิษอยู่ไงก็เลยคิดว่าจะเป็นฆาตกรรายใหม่หรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันไวใน TikTok เนี่ยคนก็ไปคอมเมนต์เหมือนกับว่านี่เอายาบ้าสายอาหารเสริมช่วงนี้มันจะมีคดีพวกฆาตกรรมตอนนี้อันเนี้ยนะครับก็ฝากนะใครก็แล้วแต่ที่ซื้อสินค้าหรือใช้พวกอาหารเสริมเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตรวจสอบอะไรให้มันชัดเจนก่อนว่ามันเกิดจากอาหารเสริมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปออกสื่อหรือให้สัมภาษณ์อะไรทางลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าสินค้าเขามีปัญหาอะไรที่มันก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้เพราะเขาเสียหายนะการร้องขอความเป็นธรรมทำได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีสารตามที่เป็นข่าวไม่มียาบ้าผสมใช่ค่ะไม่มียาบ้าผสมสูตรนี้ยังไม่ได้ผลิตใช้แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวแบรนด์ค่ะแล้วนุ่นก็จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปค่ะอยากให้แน่ใจก่อนให้ตรวจซ้ำก่อนเพราะว่าวันนั้นหนูก็มีการพูดไปว่าตรวจซ้ำอีกทีได้ไหมคะให้มันชัวร์ก่อนค่อยไปออกข่าวแบบนั้นได้ไหมคะเพราะว่าหนูก็ได้เสียหายหนักมากๆเพราะว่าลูกค้าไม่เชื่อมั่นในตัวเลยขอให้แบบว่ามีการรีเช็คอีกรอบดีกว่าก่อนที่จะไปพูดกับสื่อแบบนั้นค่ะก็รอดูว่าเขาจะทำยังไงนะครับเพราะความเสียหายมันเยอะนะครับครับแต่ว่าคำฟ้องล่าเสร็จแล้วครับพี่เดชข้อหาแล้วชื่อข้อหาอะไรแล้วมีแบบไหนข่าวกล่าวไขข่าวข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงมาตาฮะมาตาอะไรมาตา423ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์